สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ที่ติ๊กจะนำมาแนะนำคือผลไม้บาสมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. อัลมอนด์ค่ะ 2. น้ำตาลทราย 3. แป้งสาลีอเนกประสงค์วานิลาค่ะผลไม้รวมค่ะไข่ไก่อบเชยป่นน้ำผึ้งและน้ำมันค่ะขั้นตอนการทำเริ่มแรกเรานำส่วนผสมของแห้งทั้งหมดนะคะใส่ชามผสมรวมกันหลังจากนั้นเราก็นำส่วนผสมน้ำเทใส่ตามลงไปค่ะแล้วใช้มือคนๆส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากเสร็จแล้วเราก็นำส่วนผสมที่ได้ไปใส่พิมพ์วานิลาค่ะไข่ต้องตีให้เหมือนไข่เจียวนะคะถึงจะนำมาใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำผึ้งค่ะแล้วใช้มือคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะส่วนผสมที่ติ๊กใช้มือคนให้เข้ากันแล้วค่ะและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปติ๊กก็จะนำส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์และนำเข้าเตาอบไฟ175องศาอบนานประมาณ30ถึง35นาทีค่ะคือส่วนผสมที่ติ๊กนำมาใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าเตาอบค่ะ